ร้านอ้นห้วยขวางเรซซิ่งถ้ายกไปเล่นตลอดทางเอาไปกินแต้มก็พอเลยถ้าขายของมาเมื่อกี้สี่สิบคนช่วงที่2ของรายการ Speed Rider นะครับทางช่องสปีดชานอล True Vision 691ครับในวันจันทร์ถึงวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 18:30 นถึง 20:40 นจะฮาไปไหนพี่ใจเย็นเห็นไหมผมบอกแล้วแขกรับเชิญชุดนี้จับปูใส่กระด้งเดี๋ยวก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาสาระครับหรือว่าไม่สาระก็ไม่รู้นะฮะขอขอบคุณครับผู้สนับสนุนใจดีของเราครับผมนี่สารรายเดือน Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง X Speed โซ่บิ๊กไบค์คุณภาพมาตรฐานต้องดีดีและกล่อง GLP เร็วแรงสั่งได้เอ้ายังไงเอาถึงเวลาแล้วสวัสดีครับเออมันเกิดอะไรขึ้นเมื่อกี้มึงแหกตกลงคิวใครพลาดเออเฮฮาพี่ตู่เลยนะฮะผมอ่ะพี่ตู่แหละใช่เปล่าตั้งแต่เปิดแล้วเป็นว่านี่มากันเริ่มต้นก็เฮฮาขนาดนี้เฮฮาหรือเปล่าไม่รู้นะอ่ะมาแนะนำตัวก่อนดีกว่าว่ามาจากไหนกันกลุ่มอะไรกันพี่ตู่เฮ้ยพี่ต้องดูไลฟ์สดเดี๋ยววางก่อนเดี๋ยวมึงกลุ่มก่อนเลยฮะเดี๋ยวหัวหน้าก็แล้วกันไม่อยู่นี่กับพี่จับไม่ต้องจับก็ได้ครับไม่ต้องจับแนะนำตัวครับผมสวัสดีครับชนะทันครับมาจากเฮลครับเฮลนี่คือแล้วกลุ่มนี้กลุ่มชื่อกลุ่มอะไรอ่ะกลุ่มเฮลครับกลุ่มเฮลใช่ป่ะมาคนต่อมาสวัสดีครับผมเฟิร์สครับนรุตป้าภาครับอยู่สายบันเทิงเฮลยกดีรออะไรครับผมแล้วก็เบลสตันเตอร์ด้วยครับฟังไม่ทันใช่ครับหลายกลุ่มครับฟังไม่ทันเลยกลุ่มแรกครับสายบันเทิงครับจริงๆนี้เป็นกลุ่มหลักกลุ่มเฮลก็เป็นกลุ่มสำหรับคนที่ชอบยกล้อใช่ครับส่วนกลุ่มยกดีอะไรก็คือเป็นกลุ่มเล็กๆของพวกผมที่ทำมากันเองอะไรเงี้ยยกดีล้ออะไรใช่ครับแล้วกลุ่มอะไร
ไม่มีนะครับแค่นี้ครับแล้วมีกลุ่มน้องมีกลุ่มเบลสตันเตอร์ครับเป็นกลุ่มสตันว่าอยู่อันนี้เป็นที่สำหรับผมไปเล่นสตันถ่ายหนังถ่ายโฆษณาอะไรพวกนี้อันนี้ก็เป็นสตันด้วยนะอ่ะต่อมาครับผมครับสวัสดีครับผมชัยพัฒน์ครับวงธนาวีครับไงอันนี้กลุ่มไหนทุกกลุ่มครับผมอยู่ทุกกลุ่มใครไม่รู้จักถือว่าผิดนี่ไงไม่รู้จักถือว่าพลาดพลาดครับเพราะพลาดเพราะอะไรตัวแสบเลยครับนี่คือตั้งแต่เรื่องของการทำเครื่องดื่มนะฮะแล้วก็ตอนนี้เป็นไงฮะไปแล้วครับไปแล้วครับติดตลาดไปแล้วครับพี่อ๋อติดตลาดไปแล้วนะเครื่องดื่มเลยนะอิมิล่าอิมิล่าเอ็กซ์ตร้านะที่แบบเขาบอกว่าเหมือนกับเครื่องดื่มของประเทศเม็กซิโกขวดนี่แพ็กเกจเหมือนเลยผมเคยลองมาแล้วเป็นไงพี่ดีนึกว่าหมาไม่ดักจ้าไม่เป็นไรเอ้ามาสวัสดีครับชื่อหมูครับจิรายุทธ์ทองสมครับมาจากกลุ่มเฮลครับเมื่อสักครู่ที่เบิ้ล CBR แสงมันน้อยหรือว่าไงวะเนี่ยพันเดบิ้ล R นี่ก็เนี่ยครับรถเขาเองพี่ไม่หน้ามันดำจังอ่ะแสงมันน้อยหรือว่าไงไม่เซลซี่หน้ามันดำพี่เห็นนะของวะเนี่ยวันนี้ทำไมผิวธรรมชาติพี่อันนี้ผิวธรรมชาติอันนี้ธรรมชาติแล้วนะมาเป็นอย่างนี้เลยธรรมชาติลงโทษพี่มาถึงก็หล่องี้เลยนะไม่ได้แต่งหน้าไม่แต่งอะไรเลยมาท่านต่อไปสวัสดีครับผมเอ็มมอนติอุ่นใจครับมากลุ่มเฮลกับยกดีรออะไรครับตกลงว่าเฮลหรือเฮลได้หมดนะพี่ได้หมดนะคือเฮลครับผมต่อครับผมสวัสดีครับวายุเพ็งสกุลครับมาจากสายบันเทิงกับเฮลนี่นี่นี่เลื่อนไมค์ลงมาหน่อยชมแล้วเหรอเอ้าอะไรอ่ะคอนเซปต์ป่ะคอนเซปต์ป่ะคอนเซปต์ป่ะคอนเซปต์อะไรคอนเซปต์คอนเซปต์อะไรคอนเซปต์ด้วยฮิใจเย็นใจเย็นได้ออกอากาศได้ไหมสวัสดีครับชื่อฟุกนัสรันสุขสมศรีนะครับมาจากยกดีรอไลครับแล้วก็สายบันเทิงเฮ้ยโอ้โหนึกว่ากลุ่มนี้เขาไม่คัดหน้าตาแล้วนะไหนเพิ่งเจอเนี่ยเนี่ยซูมนานสวิตเชอร์นานเลยเพราะว่าเนี่ยมือสวิตเชอร์เป็นอันนี้เป็นตัวล่อสภาพผู้หญิงข้างหลังคืออะไรบ้างอ่ะยังไงคอนเซปต์กลุ่มอะไรยังไงที่ไปที่มาคอนเซปต์กลุ่มไม่มีหมายถึงว่าที่ไปที่มาของคำว่าเฮลเนี่ยเพราะตอนนี้ส่วนใหญ่คือทุกคนคือเฮลหมดเลยถูกไหมเออเฮลคืออะไรเฮลคือนรกความหมายเนี่ยคือที่ครับมันยังไงมันทำไมถึงเอาชื่อนี้มาตั้งกลุ่มนรกมันไม่รับสตาร์พี่เอาต่อทีละคนมาเลยพี่เต้ผมมองว่ามันเป็นสไตล์การขี่ที่เราค่อนข้างจะชอบขี่แบบเสี่ยงหน่อยครับเสี่ยงคือเพราะว่าอย่างพอมีการแข่งขันยกล้อที่ไหนเราก็จะไปชิงรางวัลที่นั่นใช่ครับประมาณนี้ใช่ไหมแล้วมีใครที่แบบว่าให้จำคำจำกัดความได้มากกว่านี้ไหมสำหรับผมจริงๆถ้าแบบพูดถึงคำว่าเฮลใช่ไหมครับจริงๆก็ความหมายก็ตรงตัวนะพี่เนาะมันก็แปลว่านรกใช่ไหมครับแต่จริงๆมันไม่ได้เกี่ยวเพราะเราต้องเป็นเด็กนรกหรืออะไรมันไม่เกี่ยวจริงๆผมมองแค่ว่าผมแค่เอามีคำชื่อหนึ่งมารวบรวมพวกเรามันเรียกง่ายไหนโลโก้เป็นไงโลโก้ไม่ครับโลโก้ไหนตุ้มโลโก้หน่อย H E เดี๋ยวมัน L หันหลังไหมพี่มีหันหลังด้วยระวังไว้เลยอ๋อนี่แหละครับครับผมซูมเป็นตาเลยเจอที่ไหนอะเฟี้ยวใครใส่เฟี้ยวใช่ครับนี่ขายมันมีขายป่ะไม่ตอนนี้ไม่ได้ทำแล้วครับไม่ทำครับจริงๆจะเล่าให้ฟังว่าเมื่อก่อนตอนที่เข้าวงการใหม่ๆเนี่ยตอนนี้ก็ไม่จะบอกว่าแก่นะมีชื่อกลุ่มเหมือนกันชื่อกลุ่มเฮลชายเด็กนรกลูกพวกพี่ๆก็ไม่เอาก็เลยเข้าใจกันมาตอบว่าทำไมพวกเราถึงว่าเน้นในเรื่องของการยกล้ออย่างไรเพราะว่าแต่ละคนก็อยู่ในกลุ่มยกดีล้ออะไรทำไมถึงต้องเป็นยกล้อทำไมต้องยกล้อครับออก็จริงๆมอเตอร์ไซค์มันทำอะไรได้มากกว่าการขับสองล้อครับพี่ใช่ครับแล้วส่วนใหญ่ยกล้อหน้ายกล้อหลังก็ส่วนมากก็ยกล้อหน้ากันครับแล้วล้อหลังเอาไว้ทำไมล้อหลังก็ยกได้ครับผมก็ยกได้ยกได้ทุกคนครับแต่ว่าแค่การยกล้อหลังเนี่ยมันไม่สามารถอัตราเสี่ยงมันเยอะสต็อปปี้ใช่ครับสต็อปปี้เพราะว่าหายแตกกันมาเยอะแล้วท่านี้แตกหมดแล้วครับแล้วนี่ลองมาแล้วด้วยแตกแล้วครับไม่แตกครับแล้วรู้สึกไงบ้างครับตอนเจ็บสิครับพี่เหรอครับแหมนึกว่าละเข็ดไหมฮะไม่เข็ดครับมันคือแนวทางของผมมันคือจิตวิญญาณใช่ว่าอย่างนั้นต้องบอกว่านี่อย่างเฟิร์สเนี่ยรู้จักมานานก็เป็นไงตอนนี้กลุ่มเบลสตันมีทำอาหารกินอะไรบ้างก็ยังทำอาหารกินอยู่ครับก็ยังรับโชว์งานโชว์อยู่ได้นะครับผมงานโชว์งานถ่ายหนังละครโฆษณารับหมดเลยครับเบื้องหลังเบื้องหลังนี่เคยแบบเบื้องหลังของละครเรื่องอะไรบ้างไงลองเล่าดิก็เบื้องหลังครับก็อย่างต้มยำกุ้งครับต้มยำกุ้งหนังช่องสามเล่นเป็นอะไรเล่นกุ้งไม่ใช่เล่นอะไรเล่นก็เล่นเป็นเด็กแว้นในหนังครับใช่แล้วก็มีหนังถนัดเลยใช่ครับก็จริงๆพวกเราก็คือเด็กแว้นครับใช่ป่ะจริงอย่ามาเรียกพวกเราว่าอย่างต่างๆนะอัปเกรดอะไรอย่างงี้อย่ามาเรียกพวกผมก็คือเด็กแว้นเนี่ยแหละจริงๆเด็กแว้นมันไม่มีคำจำกัดความหรอกครับในนี้คือถามแต่ละคนนี่ว่ายกล้อเป็นหมดป่ะหมดทุกคนเป็นทุกคนครับเป็นหมดทุกคน
หัดกันยังไงใจแรกไว้ก่อนพี่ใจชอบก่อนครับใช่พอชอบแล้วทีเนี้ยมันจะต้องเหมือนเราเรียนหน่วยเราชอบอะไรอ่ะเราจะชอบเราต้องศึกษามันแล้วพอเราศึกษาเราเรียนรู้รเราก็จะเริ่มหาวิธีที่ถูกต้องในการทําในสิ่งที่เราชอบทีนี้มันก็จะเกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเพราะบางทีไอ้สิ่งที่เราทํามันอาจจะเป็นแบบของเราเพื่อนเราอ่ะทําแบบนี้เราก็มาคุยมาแลกเปลี่ยนกันว่าแบบไหนมันเวิร์คแบบไหนถนัดแบบไหนปลอดภัยพอเราทําได้แล้วแบบสําเร็จแล้วไงก่อนหน้านี้ทําได้เนี่ยเคยพลาดอะไรบ้างพลาดครับพี่เดี๋ยวให้บอกทีละคนดีกว่าว่าเนี่ยพอทุกคนยกเป็นอยู่แล้วนะไหนลองอธิบายวีรกรรมดิว่าเคยแบบไปพลาดไปเจ็บอะไรยังไงเล่าให้ฟังหน่อยเริ่มพี่ติกันพี่ติกันพลาดครับเคยพลาดเป็นไงอีท่าไหนแบบโอเวอร์ครับหรือว่าช่วงขึ้นแล้วเป็นไงเคยเยอะครับตั้งแต่เด็กแล้วครับตั้งแต่จักรยานละจักรยานแล้วก็คือเราหัดตั้งแต่จักรยานใช่เราก็มาจากปั่นจักรยานก่อนเด็กๆก็ปั่นจักรยานยกล้อแถวบ้านก็มีแกงร่างกายเป็นไงบ้างอธิบายหน่อยว่าโดนก็แผลถลอกก็ทั้งตัวครับแต่ว่าหลักๆไอ้ที่ล้มจากการยกล้อเนี่ยก็แค่ถลอกเฉยๆครับครับแล้วก็มีแต่อย่างอื่นอย่างพวกสไลด์กระแทกอะไรพวกนี้ก็มีไหปลาร้าหักมีนิ้วกระดูกแตกอะไรก็ธรรมดาครับต้องบอกว่าพี่ตีนี่เป็นเขาเรียกอะไรเป็นสเปเชียลเทสเตอร์ด้วยนะของนิยสารเล่มหนึ่งซึ่งต้องบอกว่าทำไมไปอยู่นั้นได้ก็คงมีคนเห็นว่าน่าจะน่าจะได้อยู่น่าจะได้อยู่เพราะเรามีประสบการณ์ในเรื่องของเรสซิ่งด้วยใช่ไหมก็มีครับไปเรียนที่ไหนอะไรยังไงมามีเคยเรียนกับจันดิตครับอ๋อจันดิตแล้วนี้พอได้ขับขี่ในสนามเนี่ยเป็นไงบ้างความรู้สึกก็ชอบครับแต่ว่าทุนโอกาสมันน้อยแล้วก็เราใช้ทุนเยอะแล้วเวลาที่เราจะต้องไปสนามแต่ละทีเนี่ยมันหมดเป็นวันซึ่งเราทำงานทุกวันแล้วก็โอกาสมันใช้เป็นวันนะฮะแล้วก็การเตรียมตัวค่าใช้จ่ายสูงหมดยางหมดค่าน้ำมันหมดค่าสนามมันค่อนข้างเยอะมันเราไม่สะดวกถ้าไม่เหลือจริงๆมันก็ไม่ค่อยสะดวกต้องบอกว่าอย่างบางทีนะเราเห็นแบบว่านักทดสอบใส่หมวกกันน็อกเนี่ยบางทีไม่รู้หรอกเป็นเขานะเพราะอันนี้ก็บอกว่าเป็นมือปืนรับจ้างใช่ไหมในการทดสอบโคตรแบบว่ายกล้อแล้วก็ถ่ายรูปลงหนังสืออ่ะมาของเฟิร์สมื้อนี้อันนี้ท่าทางจะเยอะนะการบาดเจ็บผมก็ส่วนมากผมล้มผมล้มในที่ซ้อมมากกว่าครับใช่ครับบนถนนจริงก็เคยล้มแค่ตอนยังเป็นเด็กแว้นเด็กๆเนี่ย14-15ก็ล้มยกล้อชนร้านรถไข่รถเข็นขายลูกชิ้นใช่แล้วเป็นไงเหมาหมดเลยเหมาหมดเลยครับน้ำมันกระเด็นเต็มตัวครับแล้วก็หลับไปเลยตื่นที่โรงพยาบาลแล้วแม่ค้าบอกเฮ้ยเดี๋ยวกลับเสียตังค์ครับโดนวันนั้นโดนไป 3,000 ครับอ๋อคือแต่นั้นค่าลูกชิ้นค่าน้ำมันน้ำมันป้า3วันแล้วดีเรื่องของเรื่องน้ำมันยังไม่ร้อนน้ำมัน3วันแล้วกำลังเริ่มติดนะฮะใช่ครับประมาณนี้ครับอ่ะต่อประสบการณ์ก็ของผมก็ชอบเกี่ยวกับพวกแนวเอ็กซ์ตรีมอยู่แล้วด้วยตอนเด็กๆผมก็เล่นพวกสเก็ตบอร์ดเล่นอะไรอย่างนี้พี่โตมาก็เหมือนได้รับวัฒนธรรมจากต่างชาติเราก็ไปดูคลิปต่างประเทศดูศึกษาดูเขาชอบตั้งแต่เล่นสเก็ตบอร์ดเราก็ดูคลิปศึกษาแล้วก็ได้มาเรียนขี่รถทางบ้านสนับสนุนนิดนึงแต่ก็ใช่ก็ไม่ได้ห้ามครับแต่ก็หาเงินมาแต่งมาซื้อรถเองครับการฝึกฝนก็แล้วแต่คนชอบถามว่าขี่รถอะไรก็เจ็บตัวได้หมดครับผมใช่ไหมใช่มันเป็นกีฬาเอ็กซ์ตรีมนี่มันต้องใช่มันก็ต้องยอมรับครับในเรื่องจุดของการเจ็บตัวแต่ถามว่าเราจะเซฟยังไงให้มันเจ็บน้อยสุดมันก็อยู่ที่ประสบการณ์ของแต่ละคนที่เจอมาครับอย่างผมถามว่ายกล้อเคยล้มไหมก็มีครับก็เจ็บไปก็เป็นประสบการณ์เก็บประสบการณ์ตรงนั้นมาแก้ไขเพื่อไม่ให้มันเป็นอีกแล้วก็มาถึงจุดนี้ได้ก็หมดไปเรื่องการได้ใช่ครับกว่าจะมาถึงจุดนี้นะครับงอท่านจะน้ำตาไหลเดี๋ยวคันนี้ทำไมตูดแหงนี้เนี่ยอันนี้ประสบการณ์เยอะครับรถซ้อมรถซ้อมเดี๋ยวนะคุณใช้นี่ใช้พีทูปะเนี่ยไม่ใช่ อาร์ใช่ไหมอาร์นะครับเอาอาร์มาซ้อมนะโอ้ยท่อดูเดี๋ยวท่อเบี้ยวไปหมดเอาเนาะทอลีนนะฮะเจ้าของขี่โหดมากครับคันนี้เหรอฮะขี่โหดมากมาดูด้านหลังกันบ้างมาประสบการณ์ในเรื่องของการยกล้อหน่อยดิเป็นไงไม่มีอะไรมากครับก็ขอแสงเอาเท่าที่ปลอดภัยครับรู้ว่าตัวเองไหวแค่ไหนก็แค่นั้นครับอย่าไปฝืนมัน
เราก็อาจจะผิดพลาดนิดหน่อยผมอาจจะเคยแบบว่ายกล้อลงมาสะบัดอะไรเงี้ยเราก็เรียนรู้จากตรงนั้นแล้วเราก็เก็บมาแก้ไขแต่เราก็ต้องยืนบนพื้นขวางพื้นแบบว่าพื้นฐานความปลอดภัยครับต่อครับต่อไปตรงไหนครับปีศาจครับปีศาจนี่แหละครับ MC ครับก็ปีศาจก็เคยล้มครับเคยหงายท้องก็ยังยกต่อครับนะฮะก็เหมือนกันครับก็เคยหงายแล้วก็ยังยกต่อเหมือนกันทำไมถึงยกต่อไม่ต่อมันสั้นๆทั้งคู่เลยผมก็ตอนเด็กก็เคยล้มครับขนาดขับ2ล้อผมก็ยังล้มเลยนะยกล้อแต่ตั้งแต่มีรถใหญ่ขึ้นมานี่ก็ผมว่าก็ยังล้มอยู่ผมแบบรู้สึกแบบถ้าสมมติว่ายกล้อแล้วมันดูสูงน่ากลัวไปผมก็จะเซฟตัวเองมากกว่าใช่เปล่าใช่อ่ะใช่เดี๋ยวผมจะเซฟตัวเองมากกว่าเซฟไว้ก่อนแต่พูดถึง2ล้อผมก็ล้มนะสายเสียวเบอร์1เลยของกลุ่มครับมาต่อเดี๋ยวเขาถามแต่ละท่านดีกว่าว่าใช้รถอะไรกันบ้างโอเคครับเริ่มจากผมทำไมใช้ Honda CBR 1000ครับทำไมถึงเลือก CBR 1000มันถูกดีครับตอนณตอนที่ซื้อมันถูกที่สุดแล้วก็แรงด้วยเพราะตอนที่ซื้อนี่สเปคไทยเพิ่งจะนำเข้ามาขายแต่ของผมเป็นเรดบารอนเป็นสเปคอเมริกาสเปคอเมริกาใช่ครับมีความแตกต่างจากสเปคญี่ปุ่นไงแรงกว่าครับเยอะอัตราเร่งจัดจ้านกว่าแน่นอน 100% ครับผมแวะครับครับใช้ Yamaha FZ09 ครับคันนี้ครับผมเดี๋ยวนะรถใหม่ๆที่คุณเอาไปทำไปลอกถังออกไม่แบล็คลุคใช่ครับอ๋อนี่เขาเรียกสไตล์ไหนเนี่ยสไตล์เฟิร์สละกันครับสไตล์เฟิร์สทำไมถึงเลือก FZ ตอนนั้นมีตัวเลือกน้อยครับด้วยงบที่มีครับตัวเลือกน้อยแล้วก็ส่วนตัวเป็นคนชอบ Yamaha อยู่แล้วครับแล้วก็ตอนนั้นได้ไปถ่ายหนังของญี่ปุ่นเรื่องนึงครับที่ญี่ปุ่นแล้วก็ได้ลองขับคันนี้แล้วรู้สึกติดใจเบาครับเบาแรงทอร์กเยอะครับปัญหาน้อยมาต่อมาใช้รถอะไรยังไงผมครับจิกเซอร์ครับโลมาสีม่วงครับผมแล้วทำไมถึงเลือกแต่ก่อนก็ขับแอลขับฮายาขับฮาเล่ย์นี่สายตู้เนี่ยใช่ครับส่วนใหญ่ผมเป็นคนบ้าพี่บ้าเลยบ้าพี่บ้าวันนี้มาตอนนี้ะอย่างนั้นนะมาบ้าครับนอกจอก็บ้าเหมือนกันครับไม่ค่อยจะดีครับสมองสมองไปหมดแล้วครับผมเกิดอะไรขึ้นมันกระทบกระเทือนในตัวกระทบกระเทือนยกล้อเยอะไปหน่อยชอบซูครับใช่เพราะว่าหนึ่งเราอยู่กับมันมาตั้งแต่ยุคแรกๆที่ยังไม่มีนำเข้ามาขายในประเทศไทยผมก็ซื้อรถกับทางพี่ไก่เลบารอนซื้อกับประเทศอะไรเงี้ยครับก็ซื้อรถนำเข้ามาหมดพอตลาดประเทศไทยเข้ามามันก็เหมือนทอนสเปคอะพี่พูดกันตรงๆว่าคนไทยจะขับรถแรงๆก็ตายห่ากันหมดเพราะว่าถามว่ามันไม่เหมือนต่างประเทศพี่ต่างประเทศเขามีสถานที่มีอะไรให้เราเยอะถนนเขาดีกว่าเราอะไรดีกว่าเราใช่ใช่ครับก็เลยเป็นสาเหตุหนึ่งที่แบบว่าเลือกซูด้วยแล้วก็เลือกในตัวที่แบบว่าเราชอบจับต้องได้ด้วยใช่ครับอยากไปตามกระแสนะด้านหลังใช้รถอะไรยังไงใช้ CBR 1000 Repsol ครับปี2016ครับทำไมถึงต้องเลือกตัวนี้ครับอ๋อมันเป็นรถที่ถูกครับแล้วก็มันเป็นความฝันตอนเด็กๆด้วยครับก็เลยพอโตมาเราทำงานเก็บเงินได้ก็อยากได้มันเลยใช้รุ่นนี้ครับแล้วเขาเรียกอะไรพอได้มาแล้วรู้สึกว่าอย่างที่ใจตั้งหวังไว้ป่ะก็โอเคครับพี่มันเป็นรถที่อะไหล่หาง่ายศูนย์บริการเยอะครับครับผมฮะมาต่อครับผมใช้ S1000 ครับคันนี้เลยครับบอกคันนี้เลยคันนี้เลยครับเจ้าของรถซ้อมเอามาเช็ดด้วยอ๋อทูโทนโอ้โหล้อหน้านี่เปลี่ยนไม่ใช่อะไรครับพี่ทำไมฮะเหยินดุ้งเหยินเรียบร้อยแล้วนะฮะเอาไปเจอมาเรียบร้อยนะฮะล้อหลังยังมาเช็ดอยู่นะครับทำไมถึงเลือก S1000 เดี๋ยวหน้าครับมันสวยดีครับสวยไหมตัวนี้เป็นสเปคไทยใช่ไหมสเปคไทยครับอ๋อมันมีความแตกต่างไหมมันก็แรงเหมือนกันป่ะหรือว่ายังสเปคนอกอาจแรงกว่าครับสเปคนอกอาจแรงกว่าใช่ทำไมไม่สเปคนอกไม่มีตังค์ครับจบข่าวต่อครับใช้ GSX R 1000ครับ GSX R 1000ทำไมถึงเลือกครับก็ต
อนนั้นตอนยังไม่มีบิ๊กไบค์ยังขับรถยนต์รถซิ่งแล้วไปเจอพี่เขารุ่นพี่เขาขี่คันนี้มาขี่ GX R 1000มาเราก็ไปขอลองขี่ปีไหนตอนนั้นที่ขี่ปีไหนที่ขี่ก็น่าจะส่วนเก้าเนี่ยครับเคเก้าก็พอลองขี่แล้วชอบพอขี่แล้วชอบมากคิดจะเปลี่ยนไหมน่าจะครับน่าจะเปลี่ยนไปเลยขี่ไปเรื่อยๆก็น่าจะไป S 1000มาต่อไปครับขับ GX ครับ GX 1000ครับทำไมถึงเลือกครับผมว่ามันตอบสนองดีนะมันสุดมากที่สุดในมอเตอร์ไซค์แล้วผมว่าแบบความดิบอะไรเงี้ยเอ๊ะทำไมไฟส่องหน้าพี่ก็ขาวชาวบ้านเขาเลยไอ้ยังไงต่อนั่นแหละครับก็เขินเลยเขินเลยเล่นถ้าเขินเลยมาเดี๋ยวเราจะมาถามในเรื่องของความสามารถของเขาซึ่งล่าสุดเนี่ยมันก็มีการจัดการแข่งขันขึ้นมาใช่ไหมซึ่งเป็นการแข่งขันประเภทไหนมีใครอธิบายได้บ้างครับประเภทไหนที่ไหนล่าสุดใช่ไหมล่าสุดยกก็เป็นการแข่งแดกครับครับผมแต่ว่าในรายการแข่งแดกเป็นรายการแข่งแดกทีแดกไบท์ท็อปเรคคอร์ดครับอ๋อแดกไบท์ท็อปเรคคอร์ดคือเอาเป็นประเภทที่แบบแรงที่สุดใช่ใช่ครับใช่ไหมฮะใช่ครับแล้วเราเข้าไปแข่งในส่วนไหนครับก็แข่งแดกด้วยบางส่วนก็มีแข่งแดกด้วยถึงตัวผมแข่งแดกด้วยและเดี๋ยวนี้เขาคือผู้จัดอ่ะเขาเล็งเห็นว่ารุ่นยกล้อเนี่ย คือเนื่องจากว่ามีคนชอบการขับขี่แบบนี้เยอะขึ้นแล้วรายการหรือว่าสถานที่จัดแข่งมันไม่ค่อยจะมีให้เราได้แสดงออกเขาเลยเปิดโอกาสเขาเปิดโอกาสให้เราใช่ไหมเปิดโอกาสให้ก็เลยแบบว่าได้มีโอกาสเข้าไปวาดฝีไม้ลายมือได้อะไรได้ใช่ไหมใช่แล้วมีใครได้รางวัลอะไรบ้างก็สามคนนี้ได้รางวัลหมดเลยครับโอ้โหเดี๋ยวในเรื่องของรางวัลเดี๋ยวเราจะไปต่อในเบรกหน้าแต่ว่าตอนนี้ต้องบอกว่าเนี่ยพวกเราเนี่ยกลุ่มเฮลเนี่ยคือมีการแบบว่ารวมกลุ่มกันที่ไหนอะไรยังไงทำกิจกรรมอะไรมั่งใครตอบไม่ต้องเป็นใครตอบที่มาครับพี่ที่มาของกลุ่มเฮลจริงๆคือก่อนหน้านี้ทุกคนก็คือขี่มอเตอร์ไซค์กันต่างคนต่างขี่ก็ไม่ได้มีกลุ่มเป็นของตัวเองหรอกครับแต่ด้วยความชอบอะไรเงี้ยครับแล้วก็โซเชียลที่กว้างขึ้นอย่างเงี้ยครับก็สมมติแบบอย่างผมเป็น FC พี่ตี่ FC พี่ป๊อปเงี้ยครับก็แบบผมอยากรู้จักพี่เขามาเลยอยากมายกด้วยกันอยากยกล้อด้วยกันอยากออกทริปด้วยกันอยากขี่ด้วยกันอยากอยู่กลุ่มเดียวกันคราวนี้ก็เลยเกิดการแอดเฟซกันขึ้นมาเสร็จปุ๊บเราก็ยกล้อด้วยกันก็อย่างที่บอกตอนแรกก็คืออยากมีชื่อเรียกของพวกเราแค่นั้นเองครับก็เลยเกิดเป็นกลุ่มเฮลขึ้นมาเดี๋ยวเมื่อกี้ถามว่ารวมตัวที่ไหนอ๋อรวมตัวที่ไหนครับรู้สึกว่าอ่านแบบว่าไลฟ์สดแล้วเจอคอมเมนต์นึงแล้วดูตันดูตึงไปเลยใจเย็นฮะใครจะชอบไม่ชอบไม่เป็นไรตอนนี้ไม่เกี่ยวเอารวมตัวที่ไหนรวมตัวที่ไหนครับก็วันซอรี่ครับมิวทาคาเฟ่ครับร้านเท้า71สังคมสงเคราะห์11ครับคืออะไรร้านนมร้านนมร้านเล็กๆครับเป็นร้านนมร้านเล็กๆเป็นร้านนมฟู้ดทัคร้านเล็กๆครับกลับไปตำรวจรออยู่ใช่ครับก็จะมีที่ร้านผมเองครับเป็นร้านนมวันสตอรี่มิลทัคคาเฟ่ครับแล้วก็บางครั้งก็ที่อื่นบางครั้งก็จะเป็นตามปั๊มตามแมคโดนัลด์อะไรเงี้ยครับใช่ส่วนใหญ่เนี่ยพวกเราแบบว่ารวมตัวกันประมาณแบบหมายถึงว่าในกลุ่มของเราในเฮลเนี่ยมีประมาณกี่คันตบยากครับแล้วแต่ว่าความพร้อมในวันที่ส่วนใหญ่เราขี่กันตอนกลางคืนเพราะทุกคนเนี่ยมีหน้าที่มีอาชีพมีกิจกรรมของตัวเองหลังจากที่เราอ่ะทำงานของเราเสร็จอย่างคนในสมาชิกในกลุ่มคนสุดท้ายที่เลิกงานก็จะห้าทุ่มอะครับใช่ครับเพราะว่าเขาเลิกงานห้าทุ่มพวกผมก็เลยต้องรอห้าทุ่มครับก็ถ้าเกิดแบบจริงๆ ใช่ครับก็ส่วนมากก็ประมาณ 4-5 ทุ่มเงี้ยครับเราก็จะนัดเจอกันตามปั๊มตามแมคโดนัลด์อะไรเงี้ยครับแล้วออกกันบางทีก็เอาความสะดวกแบบสมมติว่าเราจะไปยุทธยาเราก็จะเลือกทางปั๊มทางฝั่งนี้เราจะไปบางแสนแล้วก็เลือกนัดปั๊มฝั่งนู้นอะไรอย่างเงี้ยครับก็คืออารมณ์ที่แบบว่าพอนัดเจอกันเสร็จแล้วก็เขาเรียกอะไรขี่ชิวๆกันไปทำอะไรมากินไม่เดินนอนเขาสาขายุทธยาไปกินข้าวต้มไปกินข้าวต้มอะไรอย่างเงี้ยต้มตำคือได้ขี่รถก็มีความสุขแล้วพี่พวกผมหาเรื่องขี่อ่ะว่าง่ายใช่ไหมใช่ก็ขอได้ขี่นะแล้วพวกเราเคยแบบว่าออกทริปไปไกลๆยังไหมก็มีนะมีครับอาทิตย์ล่าสุดต่างจังหวัดครับที่แบบว่าไปกันแบบเยอะๆรวมกลุ่มนครนายกครับเฮ้ยพูดได้เหรอกําลังอุตส่าห์จะกินอุตส่าห์จะกินแล้วนะว่าครับผมถามเอ็มไงจะใครล่ะกูได้ครับพี่
เอาก็ไปไหนกันมาก็บอกสิมีเพราะว่ากลุ่มที่ไปโอ้ยเขาหลากหลายนะที่แบบว่าไปมีทั้งแบบว่าคนที่แบบว่าขี่เป็นแนวสปอร์ตแนวนักเก็ตแนวช็อปเปอร์อะไรก็มีไปกันเยอะแยะใช่ป่ะใช่ครับแต่ส่วนใหญ่เราชอบไปนครนายกกันไม่ใช่ครับไม่ได้จอดไม่ชอบไปใช่ครับนั่นไปแค่ครั้งเดียวไปครั้งเดียวปีละครั้งปีละครั้งแล้วนอกนั้นที่อื่นอ่ะก็มีเขาใหญ่ก็ไม่ต่างอะไรนครนายกเขาใหญ่คือณตอนนี้ครับไอ้ทิปของเราที่ขี่กันบ่อยๆประจำเนี่ยเอาจริงๆแล้วก็ยังไม่ได้แบบว่าไปกันนัดกันจริงๆจังส่วนใหญ่เราจะเป็นแบบว่าเราจะมีกลุ่มที่เป็นกลุ่มใหญ่ของเราเราก็เป็นกลุ่มที่ขี่กันเห็นกันบ่อยๆครับ แล้วก็เฮ้ยพี่คืนนี้ขี่เล่นไหมก็มาเจอกันเราก็จะมาโหวตกันว่าเฮ้ยพี่คืนนี้ขี่เล่นเส้นไหนดีเอาที่แบบไม่รบกวนชาวบ้านเขาเยอะอะไรอย่างเงี้ยแล้วไปนี่ส่วนใหญ่เดี๋ยวนะเมื่อกี้ถามว่าส่วนใหญ่ไปไหนแล้วก็เคยแบบไปไกลสุดขนาดไหนแล้วกี่คันไกลสุดไปกลับอ่ะครับหรือไปค้างไปค้างไหนแล้วไปทริปใช่มั้ยไปทริปอ่ะทริปอ่ะทริปเคยออกทริปที่ไหนมั้งก็มีครับมีทริปใหญ่ๆไปต่างประเทศก็มีพี่ไปขี่ต่างประเทศขี่ไปไหนขี่แบบไปลังไปลาวอะไรเงี้ยอันนั้นจะเป็นทริปใหญ่ของสายบันเทิงครับสายบันเทิงพวกผมก็ไปขี่ร่วมกันคือพวกผมจะเดิมทีพวกผมเนี่ยอยู่หลักๆก็เราอยู่สายบันเทิงตั้งแต่แรกๆครับนี่ก็แยกกันออกมาคือก็ไม่ได้แยกครับไม่ได้แยกแต่ว่าคือเราชื่นชอบแบบสไตล์ของเราสไตล์เราก็บางทีสไตล์ของเราอ่ะมันมีคนที่ไม่ชอบเยอะทีนี้เราก็ไม่อยากให้ที่เราแยกออกมาคือไม่ได้แยกนะแต่ว่าหมายถึงว่าเพิ่มเติมออกมาเพราะว่าเราไม่อยากให้กลุ่มใหญ่เนี่ยโดนด่าด้วยก็เป็นสไตล์ของเราถ้าจะด่าก็คือด่าพวกเราที่เราขี่แบบนี้ไม่เกี่ยวแต่จริงๆคืออย่างล่าสุดที่บอกว่าไปแข่งกันในเรื่องของสนามแล้วใช่ไหมฮะแล้วก็ยังไงก็คือมีเรื่องของรางวัลแล้วก็มีคลิปมาฝากกันด้วยหรือว่ายังไงดีเดี๋ยวเบรกหน้าเดี๋ยวมาชมกันแล้วตอนนี้ก็เดี๋ยวนะแล้วเรื่องรถเรื่องลาอะไรอย่างเงี้ยแต่ละคนนี่แบบว่าเนี่ยทำการสวงสวิตอะไรมีแบบมีเสียหายเยอะมั้ยเพราะว่าแต่ละคนมีดัดแปลงสภาพอะไรบ้างเนี่ยเรามีร้านสวิตครับโมโตเฮเว่นครับผมร้านไหนอ่ะร้านมิติครับอยู่แล้วก็มีของร้านพี่ป๊อปครับจะเป็นทำร้านจะถึงถ้าทำร้านรถจะทำกันอยู่มี3คน4คนที่ทำรถยนต์ด้วยแต่ว่าทำมอไซค์จะเป็นผมกับพี่ป๊อปส่วนคนนู้นเขาจะโมพวกรถเล็กพวกเวฟพวกอะไรคนนู้นเขาจะถนัดครับผมต้องบอกว่าเขาก็มีผลงานเหมือนกันนะในเรื่องของการเซอร์ของเซอร์วิสแต่ว่าเดี๋ยวเบรกหน้าเลยนะเดี๋ยวเราจะมาชมในเรื่องผลงานของแบบว่าที่ได้เงินรางวัลแล้วก็ในเรื่องของแบบเขาไปแข่งในสนามว่าพวกเขามีความสามารถอะไรกันยังไงบ้างเดี๋ยวพบกันใหม่ในช่วงหน้ากับรายการสเปเดอร์ครับผม